สวัสดีนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเอ่อสโน์นะคะ first first day snow ที่เฮลซิงเออร์โอรินสวนนะคะ, first, first snow, er, ire, ะ,คะบ้านลงเอลิกนะคะก็เอาบรรยากาศมาให้ดูอันนี้ก็7โมง45ที่นู่นนะคะก็ประมาณเอ่อบ่ายโมงบ่ายโมง45ที่นี่นะคะก็มีสโน์ตกนะคะครั้งแรกของของปีนะคะวันแรกของปี ลงเลยก็ส่งรูปมาให้ดูนะคะอันนี้ในส่วนของหน้าบ้านนะคะสนามหน้าบ้านอ่แล้วก็แล้วก็ให้ดูอีกข้างหนึง่งนะนี่นะคะนโนหน้าบ้านเรามีนโนดไม่พอยังมีลมอีกคะ่ะหนาวก็ติดลบ2องศานะคะอ่ะแล้วก็ตอนเช้าอ่าพอเริ่มมีแสงก็ยังตกอยู่นะคะ ดูหลังคารถที่จอดหน้าบ้านนะคะนี่ก็เป็นถนนผ่านหน้าบ้านบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้เลย<ม>ก็เดี๋ยวสายๆลุงเบ,บอกว่าดินมันร้อนอยู่เดี๋ยวมันก็จะละลายไปเองนะคะก็ยังไม่ถึงขั้นตกท่วมถนนอาะอันนี้ก็เป็นส่วนสนามหญ้าหลังบ้านนะนี่ก็จะมีเออะไร อันนี้ก็เป็นมุมเดิมมุมหน้าต่างต้นไม้ใบไม่ใช่สีเขียวเนาะนี่ก็แคบหน้าจอมาให้ดูนี่นะคะนี่ก็บ้านลุงจอเจนนะนี่ก็จะเป็นตรงส่วนนี้อ่ะนี่ก็ถ่ายให้ดูก็มีคนขี้เซาอยู่หนึ่งก็คือมิสมิสนะนี่ก็เป็นถนนถนนที่ตรงต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านที่ไม่มีใบไม้ไม่ใช่สีเขียวเนาะอ่า หลุเลยก็พาไปในส่วนของฮอลล์นะคะก็ตรงกลางบ้านแล้วก็ถ่ายตรงหน้าต่างห้องครัวนะคะนี่นะคะหน้าต่างห้องครัวก็อาจจะเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างให้ดูนะคะนี่จะเ,เปิดหน้าต่างให้ดูจะได้เห็นชัดน,นี่ก็ในส่วนของหลังบ้านนะ ส่วนของหลังบ้านนี่ก็จะมีเอ่อกรีนเฮาส์เนาะมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งเนาะนี่ก็เป็นสนามหญ้าใช่ไหมหญ้าที่เราตัดนี่เห็นหยคะก็สโนว์มันก็ตกลงมากรีนเฮาส์ก็มีที่จอดรถเนาะกา راج ลงมาเหล็กส่งมาให้ดูนะคะก็ต้นไม้ที่เคยเป็นใบอ่ะยังยังคีซาเหมือนเดิม อันนี้มุมมุมข้างบ้านเนาะที่เราจะมองเห็นวิวตรงถนนด้านข้างบ้านเนาะก็จะมันกระจกมันเป็นฝ้าเนาะแกก็จะเปิดหน้าต่างแล้วก็ถ่ายให้เราดูนี่นะคะนี่ก็เป็นฮ ok, นะิมมาโตกเนาะนี่เนเบิลก็เพื่อนบ้านก็ตรงสนามหญ้าหน้าบ้านเขาเลยแล้วก็ถนนนะคะ,อ,ะอันนี้บ้านลุงจอร์เจนนะบ้านน้องแซกนะคะ ออก็บรรยากาศสโนว์วันแรกเนาะถามว่าคนที่นั่นตื่นเต้นไหมไม่หนาวเนี่ยมีบรรยายนะคะว่าอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างงี้นะคะแกก็จะบอกว่านี่สโนว์วันแรกเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยนะคะมิ็มิสนะคะแมวชื่อมิสมิสนะคะเป็นแมวขี้เส้าเนาะ ก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะคะบ๊ายบาย